คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปริงแคทกับเกมนิเกะก็เด็ดออฟวิตอรี่ครับขอต้อนรับเข้าสู่อีเวนต์มิราเคิลสโนว์ครับวันนี้เราจะมาแนะนำกิจกรรมและขอรางวัลต่างๆนะครับแต่ก่อนอื่นเลยสิ่งแรกสำคัญเลยครับผมก็คือแจ้งเตือนรับของรางวัล นะครับนะตอนนี้นะครับผมนะทางระบบก็มีการแจกของรางวัลเข้ามานะครับผมซึ่งก็มีทั้งตั๋วและก็ชิปข้อมูลเงินต่างๆมากมายครับแต่แนะนำอย่าพึ่งรับนะครับจำไว้ก่อนเลยครับว่าอย่าพึ่งกดรับนะครับเพราะว่าในของรางวัล นี้นะครับผมเนี่ยมันจะมีคุกกี้เกล็ดหิมะอยู่นะครับผมนะซึ่งคุกกี้เกล็ดหิมะเนี่ยจะใช้ในการลุยอีเวนต์นะครับนะอันนี้นะครับนี่ครับผมคุกกี้เกล็ดหิมะนะครับนะมันจะมีตัวพวกนี้เข้ามาอยู่ข้างในให้เราเก็บนะครับผมคุกกี้เกล็ดหิมะนี้ให้ลงวันที่15ธันวาขึ้นไปนะครับนะพอถ้าเกิดเรารับตอนนี้ปุ๊บเราก็ต้องมานั่งเล่นในส่วนของโหมด normal ครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เสียหายพอสมควรนะเอาไปเก็บเล่นลงด่านฮาร์ดนะครับผมนะจะเป็นอะไรที่คุ้มกว่าเยอะมากครับดังนั้นแนะนำนะครับผมอย่าพึ่งกดรับขอรางวัลนะโอเคครับอันนี้จับไว้ก่อนนะครับผมนะให้กดรับวันที่15นะครับนะซึ่งขอรางวัลนี้มันอยู่อีกเดี๋ยวนี้ก็คือ13วันนะครับผมมีเวลาเหลือเฟือนะดังนั้นอย่าเพิ่งรีบกดนะครับผมให้ลองกดวันที่15หลังจากที่ด่านฮาร์ดเปิดแล้วโอเคนะครับตามมานี้เลยทีนี้ครับผมเรามาพูดถึงในส่วนของ Hidden Reward กันดีกว่านะครับแน่นอนครับผมในแมปใหม่นี้ก็มี Hidden Reward มาด้วยนะครับโอเคนะครับเรามาดูจุดต่างๆของ Hidden Reward ดีกว่ามีตรงไหนบ้างครับอย่างแรกเลยจุดแรกนะครับนะก็คือจุดนี้เลยตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยมุมๆนี้นะครับนี่นะแถวๆนี้นะครับ1จุดนะครับจุดแรกเลย Hidden Reward จุดที่1นะครับนะใกล้ๆป้ายตรงนี้เลยครับต่อมาครับผมจุดที่2นะครับจุดที่2จะเป็นอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้านะครับตรงนี้นี่นะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับนี่นะแถวๆเสาเนี่ยแหละครับนะใกล้ๆเสานะครับนะแถวๆเสาตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับนี่นี่แถวเสาตรงนี้นะครับนี่บริเวณแถวนี้นะต่อไปครับจุดที่3นะครับนะต่อไปครับจุดที่4นะครับนี่แล้วก็จุดสุดท้ายครับอีกจุดนึงอีกจุดนึงใกล้ๆใกล้ๆก็ประมาณนี้นะครับนะทั้งหมดในส่วนของ Hidden Reward นะครับที่เราเจอก็มาแนะนำประมาณนี้นะนี่คือจุด Hidden Reward ครับต่อไปมาพูดในส่วนของขอรางวัลล็อกอินกันบ้างนะครับแน่นอนครับผมว่าวันนี้จะเป็นขอรางวัลล็อกอินวันที่3นะครับผมเราก็จะได้เนเว่มาใช้ครับโอเคนะครับนะก็ได้เดเวมานะครับล็อกอินนะครับผมวันที่3นะครับผมก็อย่าลืมเข้ามากดรับกันด้วยครับส่วนขอรางวัล นะครับผมในการเล่นนะครับนะกิจกรรมก็เหมือนเดิมครับผมก็เล่นตามปกติแล้วก็หากมีนิเกะครับผมที่ได้รับขอรางวัลก็อย่าลืมจัดลงมาเล่นด้วยนะครับตามเปอร์เซ็นต์ครับที่เรามีอยู่นะเห็นไหมครับผมตามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เลยนะครับส่วนที่เหลือครับผมนะก็ถามว่าด่านไหนฟาร์มคุ้มสุดนะครับ
แน่นอนครับผมมันจะแบ่งเป็น2โหมดนะครับผมนะด่าน normal กับด่าน hard นะครับโดยด่าน hard จะเปิดหลังวันที่15นะครับนะตรงส่วนนี้ก็ค่อยๆฟาร์มไปก่อนจนกว่าจะถึงวันที่15นะครับผมแล้วเราค่อยไปฟาร์มด่าน hard หรือก็คือช่วงเรื่อง2ครับดังนั้นช่วงนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมนะใครจากฟาร์มอันไหนครับผมก็จัดไปเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผงเกตแท้ผงแก่นแท้นะครับนะหรือจะเป็นในส่วนของข้อมูลนะครับผมนะส่วนเงินนี่ก็ไม่น่าจะฟาร์มหลังสุดแล้วล่ะทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของร้านค้ากันบ้าง นะครับร้านค้ามีอะไรกันบ้าง นะครับผมที่หน้าแรกนะสำหรับแน่นอนครับผมว่าร้านค้านะครับผมสิ่งที่ควรแลกอันแรกเลยนะครับผมนะก็คือของรีไซเคิลต่างๆครับทั้งหมดเลยนะครับผมนะนี่พวกนี้ครับผมนะแลกให้หมดเลยพวกนี้ควรแลกให้ก่อนไข่เพื่อนนะครับพอถ้าเกิดแลกตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพลังสแต็กของพวกเราก็จะสูงขึ้นพอสมควรเลยนะรวมถึงนี้ด้วยนะครับนะนี่อย่างแรกครับผมแลกก่อนเลยครับผมรีไซเคิลทั้งหมดนะครับนะพอรีไซเคิลหมดเรียบร้อยแล้วปุ๊บทีนี้เราก็จะมาพูดต่อมาก็คือในส่วนของข้อมูลชิปต่อสู้นะครับนะรอลงมานะแล้วก็สุดท้ายครับผมนะพอแลกพวกนี้เสร็จปุ๊บข้อมูลเสร็จปุ๊บนะครับผมนะก็จะเหลือพวกผงแข่งแท้ครับผมกับเครดิตนะครับแท้ก็แน่นอนครับผมตัวสมัครขั้นสูงพวกนี้คือของหลังสุดนะครับผมหน้าแรกหลังสุดเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่ครับผมนะส่วนคุกกี้เกียรติมะพวกนี้เหมือนเดิมแนะนำให้ฟาร์มซื้อเก็บไว้นะครับนะให้ฟาร์มเก็บไว้และก็มาลงตอนช่วงด่านฮาร์ดนะครับนะดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำครับผมว่าตอนที่ด่านฮาร์ดเปิดมาแนะนำให้ซื้อพวกนี้เก็บไว้แล้วก็ลงกันที่ด่านฮาร์ดรัวๆนะครับผมในการฟาร์มของเยอะๆเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วมันถือว่าคุ้มใช้ได้นะฮะต่อไปครับผมมินิเกมมินิเกมนะครับผมนะก็จะเป็นการให้เล่นนะครับเพื่อรับของรางวัลต่างๆเล่นไม่ยากนะตรงส่วนนี้ก็แค่กดซ้ายกดขวาเองแค่นี้เองครับผมให้เราเล่นเป็นระดับ F ให้ได้นะครับผมจากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรละเพราะว่าของจะได้ขอรางวัลเท่ากันนะครับเราก็ดูที่เวลาตรงส่วนนี้นะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นระดับ F ตรงนี้ก็ถือว่าพอแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครอยากทำเวลาก็จัดไปได้เลยนะครับถ้าเกิดเราได้ระดับ F มาเราก็ได้ของป่า5กองพอได้ขอรางวัลเสร็จปุ๊บนะครับนะเราก็สามารถเช็คดูได้นะครับว่ามีขอรางวัลอะไรบ้าง นะครับนะนี่นะครับนะเซิร์ฟ 3,500 ไปก็ถือว่าพอแล้วตรงส่วนนี้และพอเราได้กล่องมาแล้วปุ๊บก็ให้ไปที่ในส่วนของคลังครับไปที่คลังนะครับแล้วก็กดนะครับแล้วสามารถกดรับทีละ10กล่องซึ่งกล่องขอรางวัลตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการสุ่มของต่างๆแน่นอนว่าเพชรออกโคตรยากเลยครับดังนั้นอย่าหวังเพชรเลยครับโหยังอุตส่าห์ออกเพชรให้ด้วยครับอ่ะก็โอเคครับไปลองเล่นดูกันละกันนะตรงส่วนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สนุกมากนะครับที่จะเข้ามาลุยกันนะครับโอเควันนี้ผมฮอสปิงแคทขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับย้ำเหมือนเดิมนะครับผมอย่าเผลอกดรับของรางวัลนะจ๊ะไม่งั้นฟาร์มกันหน้าตั้งแน่นอน